วันนี้ติดตามข่าวกันคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวหนึ่งเนี่ยมันถูกร้องเรียนมาก่อนหน้านี้เป็นพ่อค้าไก่ปิ้งที่เขาเนี่ยเมาแล้วขับเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจก็จับไปแต่มันเกิดจากการที่พ่อค้าเนี่ยพอหลังจากถูกจับไปแล้วเขาออกมาร้องเรียนบอกว่าการที่ถูกจับไปในครั้งนั้นเนี่ยถูกตำรวจซ้อมคือเจ็บเลยอ่ะมีแผลอะไรเข้าโรงพยาบาลอาการค่อนข้างแบบหนักอยู่พอสมควรนะครับแต่ทางตำรวจเขาก็บอกว่าโอ้ยอีกเรื่องนึงเลยคนละเรื่องกันเลยตำรวจว่าไงคะตำรวจบอกว่าคือเมาไม่รู้เรื่องทำลายข้าวของและที่เป็นแผลเยอะเนี่ยคือวิ่งชนเองอ้าวเดี๋ยวดูกันหน่อยนะฮะเริ่มต้นจากญาติของนายสันติครับอายุ42ปีเป็นพ่อค้าไก่ปิ้งอยู่ที่ตำบลหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยเข้าไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวบอกว่าถูกตำรวจที่สภ.หนองหิน5นายจับกุมตัวไปในข้อหาเมาแล้วขับครับนำไปซ้อมที่โรงพักจนบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคลิปนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นคลิปที่ญาติเขาถ่ายเอาไว้เนี่ยโหหนักนะเนี่ยฮะลองดูบรรยากาศตรงนี้ที่เขาถ่ายมาหน่อยครับไปหาหมอที่แรกเขาบอกรับเป็นบอเอ็กเอาไปโรงพยาบาลว่ายังไงเขาพยายามมาเหมือนอ๋อไปสภาพนี่เป็นบอแบบนี้แล้วเองแล้วไอ้กลับมาบ้านแล้วไปมันปวดบอกขึ้นได้ไปโรงพยาบาลไหมปวดไอ้เศร้ามันบ่บัดนี้เขารับบ่บ่รับตอนเศร้าไหมตอนเศร้าเขารับบ่รับแล้วบัดนี้ไอ้พ่อรับแล้วเขาส่งไปใดรับแล้วก็ส่งมึงรับเราส่งมาเมืองเลยเลยมันบ่โอ้ทั้งเมืองเลยรับต่อเลยมันบ่ไปไหนหมอว่าจะอันนี้ที่ญาติเขาถ่ายไว้จะเห็นว่าสภาพของสันติเนี่ยมีแผลฟกช้ำตามตัวนะครับหัวแตกสิ่งสำคัญคือปอดฉีกด้วยเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งลูกชายของคนเจ็บเนี่ยเป็นคนพามาส่งโรงพยาบาลเพราะว่าหลังจากตำรวจควบคุมตัวผู้บาดเจ็บไปที่โรงพักแล้วก็นำตัวกลับมาส่งเนี่ยในสภาพที่ถูกซ้อมตำรวจบอกให้ญาติพาไปหาหมอเองแถมพอญาติพาไปโรงพยาบาลหนองหินโรงพยาบาลก็ไม่รับรักษาอีกก็เลยทำให้ต้องรอถึงเช้าถึงจะได้รักษานะครับเรื่องนี้ทางคุณทันชนกอายุ46ปีซึ่งเป็นญาติของผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าว่าในคืนวันเกิดเหตุสันติขี่มอเตอร์ไซค์ในสภาพที่เมาครับออกไปตามหาเมียที่หนีไปจนมาถึงบริเวณหน้าบ้านของตนมีตำรวจ2นายขี่รถสายตรวจผ่านมาเห็นก็เลยขอตรวจค้นจากนั้นก็มีรถกระบะของตำรวจมารับตัวไปจนถึงผ่านไปช่วงเที่ยงคืนครับเห็นตำรวจนอกเครื่องแบบขี่รถพาผู้บาดเจ็บเอามาส่งที่หน้าบ้านเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าผู้บาดเจ็บโดนตำรวจซ้อมมารู้เพียงแต่ว่าสร้อยคอทองคำเนี่ยนะครับหนัก1บาทเงินสด 1,000 บาทที่อยู่ในกระเป๋าสะพายหายไปด้วยครับค่ะเนี่ยคือนอกจากสภาพจะสะบักสะบอมสร้อยคอหายไปเงินก็หายไปเรื่องนี้ทางนายสุรศักดิ์แทนชาลีนะครับวัย21ปีคนนี้เป็นลูกชายผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นพ่อกลับมาบ้านในสภาพที่บาดเจ็บก็เลยตัดสินใจพาพ่อไปโรงพยาบาลหนองหินเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ถามว่าไปโดนอะไรมาแล้วเมามาด้วยใช่ไหมจึงบอกว่าพ่อเนี่ยโดนตำรวจทำร้ายทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็เลยบอกว่าให้กลับไปบ้านไม่รับรักษาอันนี้ประเด็นนึงนะหลังญาติทราบเรื่องในตอนเช้าก็เลยนำตัวคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลหนองหินอีกรอบนะครับครั้งนี้แพทย์รีบนำเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ต้องเจาะปอดทันทีหลังจากนั้นเนี่ยก็นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเมืองเลยซึ่งตอนนี้อาการปลอดภัยพูดคุยได้ไม่มากนะครับตาเนี่ยโอ้โหหน้าตาปูดเขียวลำตัวมีรอยฟกช้ำบอกว่าโดนตำรวจ5นายจับใส่กุญแจมือกระทืบแล้วก็ซ้อมที่โรงพักจนบาดเจ็บสาหัสและจำหน้าตำรวจได้ด้วยแต่ไม่รู้จักชื่อแล้วก็ยศของตำรวจเดี๋ยวฟังทั้งเสียงของลูกชายคนเจ็บแล้วก็ญาติด้วยนะครับเขาบอกว่าเมามาหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าตำรวจตีมาครับเขาบอกว่าได้เมามาไหมเขาเมามาก็เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจมาจับเลยผมก็เลยบอกว่าพาพ่อกลับบ้านเลยครับแล้วเขาก็ไม่รักษาพ่อเราเลยครับผมก็พากลับมาบ้านเลยครับแล้วตอนเช้าก็ไปใหม่ครับตอนเช้าเราไปกับใครไปกับพ่อสองคนครับแล้วก็พวกนายนาก็ตามขึ้นไปครับเขารักษาไหมรักษาครับตอนนั้นอาการพ่อเราเป็นยังไงบ้างเจ็บหนักครับไม่หายใจไม่ออกหายใจไม่ใช่หลวกกันครับตอนที่ตำรวจมาเพราะว่าแกถอดเสื้อแกถอดเสื้อจะใส่แต่กางเกงขายาวแล้วก็มีกระเป๋าที่แกสะพายตังกับสร้อยนะคะ
พาดมาตรงหน้าอกแกนี่ถ้าปกติที่ตำรวจมาส่งอ่ะพี่เห็นรอยพกช้ำอะไรไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีค่ะเงินตอนนั้นก็สะพายกระเป๋าไปกับตำรวจแล้วก็หนูไม่รู้ว่ามีไม่มีแต่ว่าแกบอกว่ามีสร้อยทองเส้นนึงกับตังค์อยู่ในกระเป๋าทองหายทองหนักกี่บาทเงินเท่าไหร่พี่บอกว่า1บาทกับเงินประมาณ1,000กว่าบาทนี่แหละค่ะเมียแกหนีแกก็เลยกินเหล้าในช่วงเย็นวันนั้นนะคะก็มีตำรวจไปที่โรงพยาบาลด้วยนะคะไปดูคนเจ็บค่ะแต่ไม่ได้มีการขอโทษแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นตำรวจกลับไปนะคะทางญาติได้รับแจ้งจากตำรวจแค่ว่าเจ้าหน้าที่ขอเป่าแอลกอฮอล์แต่ว่าคนเจ็บสันติเนี่ยขัดขืนต่อสู้แล้วสันติวิ่งไปชนประตูจนได้รับบาดเจ็บอันนี้คือที่ญาติได้รับแจ้งจากทางตำรวจขณะที่ทางผู้กำกับการของสภ.หนองหินพันตำรวจเอกเทิดศักดิ์บุญโชติออกมายืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายบาดแผลที่เกิดขึ้นเกิดจากการทะเลาะกับเมียมาก่อนแล้วตอนที่อยู่ห้องจราจรจะทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์มันมีจังหวะที่สันติทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ทำลายข้าวของพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วสันติก็วิ่งหลบหนีไปแล้วเสียหลักไปล้มแล้วชนกับขอบประตูก็เลยมีบาดแผลเกิดขึ้นโอ้โหมันคนละเรื่องเดียวกันเลยนะฮะอันนี้คือจากทางผู้กำกับนะคะครับไปเจอด่านตำรวจพอดีนะครับซึ่งตำรวจที่เห็นนะครับมีท่าทางว่าจะเมานะครับแต่เนื่องจากขณะนั้นเครื่องตรวจไม่พร้อมนะครับก็เลยมีการปรับนะครับแล้วก็เห็นว่ามีบาดแผลนะครับก่อนนั้นแล้วนะครับพอวันที่เกิดเหตุนะครับตอนคืนก็มีเจ้าที่ตำรวจรับแจ้งว่ามีคนเมานะครับหลังจากนั้นก็ได้ไปเอาตัวมาในสันติเนี่ยได้มีการขัดขืนหลายครั้งเจ้าที่ตำรวจก็ได้ใช้วิธีการควบคุมตามยุทธวิธีนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับคือตอนนี้ผมกำลังสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บนะครับถ้าใครทำผิดก็ว่าไปตามนั้นครับอันนี้คือคำชี้แจงจากทางผู้กำกับนะครับซึ่งมันคนละเรื่องเลยนะค่ะคนละเรื่องแบบคนละโยชน์เลยแล้วก็บอกว่าที่บาดเจ็บเนี่ยเพราะทะเลาะกับเมียมาก่อนหน้านั้นค่ะไม่ได้เกิดจากการที่ถูกซ้อมล่าสุดเช้านี้ครับนางสาวรัตนาพรซึ่งเป็นภรรยาผู้บาดเจ็บพร้อมด้วยญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านหลาย10คนก็ไปร้องขอความเป็นธรรมที่สภ.หนองหินนะฮะถึงกรณีที่สามีเนี่ยโดนตำรวจ5นายจับกุมแล้วก็รุมทำร้ายจนปอดฉีกระบุบอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ3ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และพรบ.อุ้มหายครับโดยมีผู้กำกับลงมาพบกับญาติคนเจ็บแล้วก็ได้เชิญตัวแทนญาติ10รายขึ้นไปรับฟังข้อเท็จจริงที่ห้องสปกชั้น2นะครับสภ.หนองหินนะครับคราวนี้ในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดในโรงพักค่ะมันก็ต้องมีกล้องวงจรปิดสิโอ้มีต้องมีค่ะกล้องวงจรปิดมันต้องมีอยู่แล้วญาติเนี่ยเขาก็เลยขอครับขอให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในโรงพักแต่ว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ากล้องวงจรปิดในสภ.หนองหินตั้งอยู่หน้าอาคารจำนวน4ตัวกล้องทุกตัวเนี่ยนะครับหันไปทางทิศด้านหน้าสภ.ไปส่องเสาธงอยู่เขาไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างในเลยไม่เห็นยิงไปด้านนอกครับ4ตัวเลย4ตัวเห็นเสาธงอยู่ค่ะทำให้จากมุมนี้เนี่ยไม่เห็นห้องปฏิบัติการของสายตรวจนะครับขณะที่ลูกชายผู้บาดเจ็บก็มาที่สภ.ถึงกับร้องไห้หลังจากทราบว่าพ่อจะต้องโดนส่งตัวไปรักษาต่อที่จังหวัดอุดรธานีก็เรียกร้องให้ตำรวจที่จับกุมตัวพ่อทั้ง5คนเนี่ยขอให้ถูกดำเนินคดีดูบรรยากาศในลูกชายครับค่ะวันนี้เรามาแจ้งความแล้วทุกเหล่าพวกวันนี้เป็นลูกชายครับเขาเสียใจที่โดนพ่อเขาโดนกระทำได้ยินข่าวว่าหมอเขาจะส่งอุดรคราวนี้พอไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าใครพูดจริงกันแน่ใช่ไหมเพราะว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาก็เล่าอย่างหนึ่งแต่ทางตำรวจบอกว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยเมามากเมาจนจำชื่อตัวเองยังไม่ค่อยได้เลยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็เป็นคนวิ่งชนเองค่ะชนขอบประตูการทำอะไรมาถึงปอดฉีกได้อะทะเลาะกับภรรยามาก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงอันเนี้ยไม่รู้จริงเพราะว่ากล้องจอปิดที่จะเป็นหลักฐานสำคัญก็ไม่เห็นห้องปฏิบัติการของทางตำรวจสายตรวจใช่ครับเมียบอกว่าไอ้ทะเลาะกันเนี่ยก็มีแต่แค่ผลักล้มแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคิ้วแตก
ไม่เกี่ยวกับปอดฉีกไม่เกี่ยวปอดฉีกนี่ไม่แน่ใจว่าจะทะเลาะยังไงถึงจะปอดฉีกได้หรือวิ่งชนประตูแล้วปอดฉีกจริงๆผมว่าการวินิจฉัยหรือว่าการตรวจของทางแพทย์น่าจะพอบอกได้เนาะว่าตกลงมันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะนะครับเดี๋ยวรอดูนะคะแต่ว่ากล้องนี่ก็คือไม่ได้เลยสักตัวไม่ได้เลยฮะอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าการวางกล้องวงจรปิดอ่ะมันมีหลักการวางยังไงค่ะนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานนะคะ